ซินเจียยู่อีซินนี่หัวใจครับวันนี้ยักษ์คิ้วสเปเชียลจะพาไปดูเทศกาลตรุษจีนในมหานครนิวยอร์กกันนะครับถูกต้องแล้วครับไม่ใช่ว่าในบ้านเราเท่านั้นนะครับแต่เทศกาลตรุษจีนหรือ Chinese New Year เนี่ยเขามีขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกครับที่พี่น้องชาวจีนนั้นได้อพยพไปตั้งรกรากถิ่นฐานนั่นเองอย่างในเมืองหลวงของโลกเช่นนิวยอร์กนี่นะครับถือเป็นเมืองที่มีชาวจีนอาศัยอยู่มากที่สุดนอกเหนือจากเขตทวีปเอเชียนะครับในนิวยอร์กนี้จะมีไชน่าทาวน์คล้ายๆกับเยาวราชอยู่หลายที่เลยนะครับผมของกินก็อร่อยๆเพียบเลยเวลาที่พี่ก้องคิดถึงอาม่าเนี่ยก็จะไปหาของกินแถวนั้นบ่อยๆราคาถูกด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับวันตรุษจีนก็เลยจัดกันชุดใหญ่ไฟศาลเจ้าแบบนี้แหละครับด้วยการปิดถนนแล้วก็ตีกลองเชิดสิงโตเชิดมังกรไปรอบๆเมืองแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนี่ฮะอีกหนึ่งไฮไลท์มีประกวดนางงามตรุษจีนด้วยนะครับแต่ละคนมวยๆสวยๆขาวๆทั้งนั้นเลย อยากจะส่งนางนพมาศบ้านเราไปสู้จริงๆครับแหมตอนนั้นนะครับผมและทีมงานยักษ์คิ้วก็ปลอมตัวเข้าไปเป็นสื่อมวลชนนะครับขอเขามุดรั้วเข้าไปอยู่ข้างในขบวนด้วยแหมหน้าตานี่ดูเอเชียนะครับก็เลยเนียนๆเขาก็ให้เข้าไปถ่ายได้อย่างใกล้ชิดแบบนี้เลยครับสังเกตอีกอย่างนึงก็คือคนจีนนะครับเวลาเขาอวยพรตรุษจีนกันเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าซินเจียยู่อีซินนี่หัวใจเหมือนบ้านเรานะครับแต่เขาพูดว่าชินเหนียนควายเลอซึ่งแปลว่าสวัสดีปีใหม่นั่นเองครับผมส่วนแตะเอียหรืออ่างเปานั้นเขาจะมีหรือไม่มีอันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการแสดงอลังการมากมายทั้งการแสดงแบบจีนๆนะครับแล้วก็มีการผสมผสานชาติอื่นเข้ามาด้วยอย่างโชว์นี้ครับไม่รู้มาผิดประเทศหรือเปล่ามันจีนตรงไหนครับเนี่ยแต่ก็ถือว่าทุกคนก็มาร่วมแสดงความยินดีปีใหม่กับพี่น้องชาวจีนที่มีอยู่มากมายในเมืองนิวยอร์กนี่แหละครับก็เป็นว่าตรุษจีนปีนี้นะครับก็ขอให้แฟนๆรายการยักษ์คิ้วทั้งเชื้อสายจีนและไม่จีนทุกคนนะครับร่ำๆรวยๆเฮงๆเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงนะครับยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามที่เพจยักษ์คิ้วทาง Facebook และกด Subscribe ที่ YouTube Channel ช่องยักษ์คิ้ว TV กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมซินเจียยู่อีซินนี่หัวใจอังเปาตัวๆๆๆๆไกลจ้า